สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีและท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการทายาทแห่งธรรมนะคะทายาทแห่งธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เรือนว่างเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็จะขออัญเชิญพระสูตรเปิดรายการนะคะเรามาทรงจำคำสอนของพระศาสดาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานสาธุค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะพี่เพียงตาเพราะว่าตั้งลำโพงไว้ห่างหน่อยนึงชัดเจนไหมคะเสียงทดสอบเสียงค่ะวันนี้ก็จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะจากหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรอานาปานสติที่ท่านอาจารย์ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะมารวบรวมไว้เป็นเล่มนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่19อังคุตตรนิกายเอกทุกขติกะนิบาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นสาธุค่ะขอบคุณค่ะพี่เพียงตาที่แจ้งเสียงชัดเจนนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แหละบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อทำข้อหนึ่งนี้แหละบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบเป็นธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แหละบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมคือและอกุศลธรรมขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้ง
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากมากด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำระกิเลสธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำระกิเลสดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติ
อันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ส่องเสพแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายขออภัยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วเอกนิบาต 1,000 สูตรจบบริบูรณ์ไพเราะไหมคะทุกท่านพระพุทธพจน์ของพระศาสดาเกี่ยวกับกายคตาสติอ่านแล้วไม่อยากจะหยุดอ่านเลยค่ะก็เจริญกายคตาสติไปด้วยนะคะไพเราะมากพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับกายคตาสตินะคะให้พวกเราเจริญกายคตาสติพระพุทธองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชานะคะวิชาย่อมอย่างลงในภายในของภิกษุนั้นพระพุทธองค์เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นนะคะถ้าเราหมั่นเจริญกายคตาสติอยู่เสมอนะคะก็คือมีสติอยู่ที่กายนี่แหละก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับแม่น้ำสายน้อยอะค่ะแม่น้ำสายน้อยหลายสายไหลมารวมกัน
ก็จะเป็นมหาสมุทรได้ใช่ไหมคะถ้าเราทำหมั่นทำอยู่เสมอมีความเพียรคือมีความขยันที่จะมีสติอยู่ที่กายอยู่เสมอนะคะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเลยว่ามีเราจะนี่นะคะจะทวนซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอยากจะอ่านคำของพระพุทธเจ้าบ่อยๆซ้ำๆนะคะเพราะว่าการที่เราได้อ่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราเจริญขึ้นในธรรมนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เห็นไหมคะถ้าเราหมั่นเจริญกายะคตาสติเราจะเห็นความสังเวชใหญ่แล้วก็จะได้ประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะนะคะเราก็จะอยู่เป็นสุขนะคะปราศจากเครื่องคล้องใดๆนะคะเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราหมั่นเจริญทำข้อนี้นะคะเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติเห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสบอกเลยว่าถ้าเราเจริญกายคตาสตินี่ค่ะนะคะจะเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่แล้วก็เป็นไปเพื่อได้สติและสัมปชัญญะได้ญาณทัศนะได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งผลก็คือวิชาและวิมุตตินะคะได้วิมุตติเลยนะคะเจริญกายคตาสตินี่นะคะทำให้ได้ความสังเวชใหญ่ประโยชน์ใหญ่ได้รับความเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อได้สติสัมปชัญญะได้ญาณทัศนะและอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและยังทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตตินะคะทำข้อหนึ่งคืออะไรก็คือกายคตาสติทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติเป็นไงคะดีไหมคะถ้าเรามาเจริญกายคตาสติเนี่ยดีมากๆเลยแหละไม่ต้องถามเลยว่าดีหรือไม่ดีดีแน่นอนค่ะคำของพระพุทธองค์นี่ดีแน่นอนนะคะเมื่อทำข้อหนึ่งนะคะบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบไงคะแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติเห็นไหมคะมีประโยชน์มากถ้าเราเจริญกายคตาสติแล้วนะคะแม้กายที่ไม่เคยสงบก็สงบได้แม้จิตที่ไม่เคยสงบเลยก็สามารถสงบได้นะคะแล้วเราก็จะมีวิชาแล้วก็วิชาต่างๆก็เจริญบริบูรณ์ขึ้นถ้าเราหมั่นทำอยู่เสมอนะคะเจริญกายคตาสติอยู่เสมอนะคะเราก็จะมีวิชาเกิดขึ้นเราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะคะกายคตาสติบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
บาปอกุศลต่างๆที่จะเกิดก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้เพราะว่าเรามีสติอยู่ที่กายนะคะระลึกถึงกายอยู่เสมอในขณะนั้นเรามีแต่กายเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะความคิดความฟุ้งซ่านความเพ่งโทษความน้อยอกน้อยใจอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในจิตเราได้เพราะขณะนั้นเราเห็นกายอยู่ใช่ไหมคะเรามีสติอยู่ที่กายอกุศลธรรมต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้เห็นไหมคะแม้บาปอกุศลความคิดความวิตกกังวลบาปต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเมื่อพอเราเห็นกายปุ๊บเมื่อเรามีสติอยู่ที่กายปุ๊บละอกุศลทันทีเลยค่ะอกุศลที่เราเคยมีวิตกกังวลต่างๆเนี่ยละไปในทันทีลองทำเดี๋ยวนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราเห็นกายเนี่ยความคิดต่างๆก็จะดับไปกายก็สงบนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งเห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสถามนะคะตัดถามเราแล้วก็ตอบให้เราด้วยนะคะคือถามว่าถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยพระพุทธองค์ก็ถามเราดูก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะรู้ไหมถ้าเราไม่รู้พระพุทธองค์ก็ตัดบอกให้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรเห็นไหมพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำข้อหนึ่งคืออะไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเองเลยว่าคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์นะคะในขณะที่เรายังไม่ได้เจริญกายคตาสติใช่ไหมคะบาปอกุศลก็เข้ามาใช่ไหมคะเมื่อเราเจริญกายคตาสติแล้วกุศลก็เจริญใช่ไหมคะเมื่อเราทำกุศลที่มีอยู่แล้วน่ะเมื่อเราทำยิ่งขึ้นไปกุศลนั้นก็ยิ่งเจริญขึ้นใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นทำให้กุศลมีเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นกายบ่อยๆใช่ไหมคะกายก็สงบจิตก็สงบใช่ไหมคะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสให้เราทำอยู่แบบนี้นะคะเมื่อเราละบาปอกุศลได้กุศลก็เจริญขึ้นนะคะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปไพบูลย์ยิ่งนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้เห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสอีกนะคะว่าทำข้อหนึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วเนี่ยกระทำให้มากแล้วนะคะกระทำให้มากเลยนะคะไม่ใช่ทำน้อยๆต้องทำมากๆนะคะย่อมละอวิชชาเสียได้อวิชชาคืออะไรคะวิชาก็คือความรู้ใช่ไหมคะอะก็คือไม่อวิชชาก็คือละย่อมละความไม่รู้นะคะวิชาย่อมเกิดขึ้นก็คือเราก็มีวิชาใช่ไหมคะมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วย่อมละอัสมิมานะเสียได้เห็นไหมคะ
ย่อมละตัวละตนละความถือตัวถือตนใช่ไหมคะละย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนนะคะอนุสัยคืออะไรก็คือความการสะสมใช่ไหมคะสะสมว่าเราเคยยึดว่าเป็นเรานี่นะคะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเมื่อเรามีวิชามีความเห็นถูกต้องแล้วเราคลายความเราละความยึดละยึดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมคะสิ่งที่เราสะสมมานานอะที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราถือตัวถือตนอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นเมื่อเรามีวิชาใช่ไหมคะเห็นตามความเป็นจริงรู้แล้วว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยถึงความย่อมถึงความเพิกถอนเห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสว่าย่อมถึงความเพิกถอนก็คือเพิกถอนการที่ยึดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมคะย่อมละสังโยชน์เสียได้เนี่ยสังโยชน์ต่างๆความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่เราจะที่จะคล้องเราไว้ก็ไม่สามารถที่จะคล้องเราไว้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นถูกต้องแล้วนี่เราเห็นว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะก็ย่อมละสังโยชน์ได้บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้ย่อมเกิดวิชาย่อมเกิดขึ้นก็ย่อมมีความรู้ใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้ละอัตตาตัวตนได้นะคะถอนความเห็นผิดที่สะสมมานานใช่ไหมคะถอนความเห็นผิดไปเลยละสังโยชน์เสียได้พบต่างๆก็ไม่สามารถของเราไว้ได้อีกแล้วเราก็ไม่คือไม่สามารถที่จะมีพบได้อีกเพราะว่าเราเห็นถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเรายึดว่าเป็นเรานะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วและทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพานธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วและทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพานไงคะดีไหมคะเนี่ยสามารถที่จะทำนิพานให้แจ้งได้นะคะเพราะว่ามีปัญญาใช่ไหมคะมีปัญญาที่แตกฉานนะคะแทงตลอดธรรมทั้งหลายใช่ไหมคะเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่ปฏิบัติจนถึงนิพพานได้นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนขออภัยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แหละบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุนะคะเนี่ยเราก็จะรู้จักเมื่อเราเจริญกายคตาสติใช่ไหมคะเราก็จะเมื่อเราพิจารณาร่างกายใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนมานะคะเคยทรงจำที่พระพุทธองค์ตรัสให้เราพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุใช่ไหมคะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้เราพิจารณาถึงความเป็นธาตุใช่ไหมคะธาตุดินธาตุน้ำมีอะไรบ้างคะพี่เพียงตาธาตุน้ำมีอะไรบ้างคะธาตุน้ำมีน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเสลดนะคะธาตุน้ำก็จะมีลักษณะเอิบอาบใช่ไหมคะมีลักษณะเอิบอาบที่มันไหลเนี่ยค่ะธาตุน้ำธาตุไฟก็คือความร้อนใช่ไหมคะธาตุลมที่ลักษณะพัดไปมานี่เลยค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเมื่อบุคคลเนี่ยเจริญกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติเนี่ย
ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากมายในร่างกายเราเนี่ยคือทุกอย่างอะล้วนแล้วแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วแต่เดิมใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะเมื่อเราเจริญกายยคตาสติพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากมายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆเห็นไหมคะย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากมายธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากมายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆมีความแตกฉานในธาตุมากมายแตกฉานนะคะเก่งเลยนะคะฉลาดในธาตุนะคะแตกฉานน่ะเหมือนคนที่เรียนเก่งๆอ่ะทางโลกอ่ะนะคะแต่อันนี้แตกฉานในทางธรรมนะคะแตกฉานในธาตุมากมายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งเห็นไหมคะเมื่อเราเจริญกายคตาสติแล้วเราสามารถที่จะทำให้แจ้งโดยความเป็นอริยเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นะคะตามลำดับตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละท่านนะคะได้เป็นพระโสดาบันนะคะเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีนะคะพระอริยบุคคลพระอรหันต์นะคะเนี่ยเราเจริญกายคตาสติตามที่พระพุทธองค์ตรัสนะคะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างนี้นะคะเป็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากมากด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้ไปย่อมเป็นไปขออภัยค่ะย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสเห็นไหมคะปัญญาในระดับต่างๆตามอินทรีย์ของผู้ที่ปฏิบัตินะคะเจริญกายคตาสติเห็นไหมคะอยากมีไหมคะปัญญาอย่างนี้
มีปัญญาแต่ละระดับนะคะตามกำลังตามอินทรีย์นะคะสุดยอดมากๆเลยเราต้องเจริญกายคตาสติกันนะคะต้องมีสติอยู่ที่กายเห็นไหมคะมีผลมีประโยชน์มากเลยค่ะประโยชน์ใหญ่จริงๆนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะเห็นไหมคะอมตะคืออะไรอะคะก็คือความไม่ตายนะคะอมตะเป็นอมตะเคยได้ยินไหมคะเป็นอมตะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะนะคะไม่ได้อมตะเลยนะคะไม่ได้บริโภคอมตะเลยถ้าเราเจริญกายคตาสติก็ชื่อว่าเราบริโภคอมตะนะคะนี่นะคะเราต้องมาเจริญกายคตาสติชนเราดูขออภัยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเราใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วภิกษุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วเห็นไหมคะถ้าเรายังมีการเจริญกายคตาสติอยู่ก็ชื่อว่ายังไม่เสื่อมนะคะอมตะนั้นยังมีอยู่ที่เรานะคะแต่ถ้าเราไม่เจริญกายคตาสติพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอมตะน่ะเสื่อมไปจากเราแล้วเห็นไหมคะเราไม่สามารถได้อมตะแล้วนะคะถ้าเราบริโภคกายถ้าเราเจริญกายคตาสติเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าอมตะก็ยังมีอยู่นะคะอมตะเป็นที่หวังได้เลยนะคะถ้าเราเบื่อพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วเห็นไหมคะถ้าเราเบื่อที่จะมีสติอยู่ที่กายก็ชื่อเขาก็ชื่อว่าเราเนี่ยเบื่ออมตะนะคะแต่ถ้าเราโอ้ยินดีพอใจชอบมากเลยเจริญมีสติอยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กายเผลอไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กายเผลอไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กายมีสติอยู่ที่กายอยู่อย่างนี้นะคะนั่นแหละก็ชื่อว่าเราชอบอมตะเราต้องหวังว่าจะได้อมตะอย่างแน่นอนนะคะถ้าเราชอบที่จะรู้มีสติรู้ที่กายนะคะก็ชื่อว่าเราได้อมตะนะคะเนี่ยเพราะว่าอมตะก็เนี่ยทุกดับเราก็ไม่ต้องมามีมาต้องมาเกิดมาตายอีกใช่ไหมคะได้อมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะนะคะเราก็ไม่ประมาทนะคะก็มีสติอยู่เสมอนะคะมีสติอยู่ที่กายเสมอเนี่ยก็ชื่อว่าเราไม่ประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเรานึกถึงกายได้บ่อยๆก็ชื่อว่าเราไม่หลงลืมอมตะนะคะถ้าเราลืมวันหนึ่งเราลืมกายไปเลยลืมที่จะมีสติอยู่ที่กายนั่นแหละก็ชื่อว่าเราประมาทอมตะแล้วนะคะเราหลงลืมนะคะ
เราหลงลืมเราลืมอมตะไปแล้วพระพุทธองค์ตรัสบอกเรานะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ส่องเสพแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วเป็นไงคะสงสัยเทวดาแถวนี้บรรลุธรรมไปหมดแล้วเพราะฟังพระสูตรเยอะนะคะไพเราะจริงๆเลยนะคะพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เนี่ยไพเราะมากๆนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะนำหนังสือนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกไปศึกษานะคะแล้วก็ปฏิบัติเองที่บ้านก็ร่วมบูชาธรรมนะคะสนับสนุนกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระศาสดาได้นะคะท่านอาจารย์ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะตอนนี้ก็จะมีหนังสือหลักสูตรที่2นะคะมีคู่มือและแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะมีทั้งหมด7เล่มถ้าบูชาเป็นเล่มก็เล่มละ350บาทนะคะตอนนี้ค่าจัดส่งก็40บาทนะคะเป็นชุดก็ 2,300 บาทค่าจัดส่ง150บาทนะคะแล้วก็หนังสือหลักสูตรที่3นะคะเล่มโพชฌงค์7มี2เล่มนะคะชุดนี้มี2เล่มนี่โลดเล่มโพชฌงค์7นะคะเดี๋ยวนะคะขออภัยแป๊บนึงนะคะไพเราะนะคะพี่เพียงตาพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เนี่ยไพเราะมากยิ่งได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยยิ่งดีค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่จะร่วมบูชาธรรมหนังสือนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมดนะคะหลักสูตรที่3นะคะมีเล่มโพชฌงค์7นะคะมี2เล่มยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์นะคะตอนนี้ท่านอาจารย์ทำเล่มเองอยู่นะคะถ้าจะบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เล่มละ600บาทนะคะมี2เล่มชุดหนึ่งก็ถ้าบูชาธรรมก็ 1,200 บาทนะคะอันนี้ไม่มีค่าจัดส่งนะคะเล่มหนึ่งก็600บาทนะคะเล่มละ600บาทชุดหนึ่งมี2เล่มถ้าบูชาเป็นเล่มก็เล่มละ600แต่ถ้าเป็นชุดก็คือ 1,200
200บาทนะคะไม่มีค่าจัดส่งหลักสูตรที่3เนี่ยจะมีอีก1เล่มนะคะก็มีนิโรธสมาบัตินะคะหนังสือชื่อว่านิโรธสมาบัติเป็นมรรควิธีนะคะมี1เล่มอันนี้ท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เช่นกันนะคะทำเล่มเองนะคะเล่มละ 1,000 บาทค่ะถ้าจะให้จัดส่งก็อันนี้ก็ส่งให้ฟรีนะคะบูชาธรรมเล่มละ 1,000 บาทหลักสูตรที่1นะคะที่นักเรียนปี1เรียนอยู่สูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เช่นกันค่ะบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่พุทธพจน์ก็เล่มละ500บาทนะคะค่าส่ง40บาทค่ะแล้วก็มีหนังสือเล่มขันห้านะคะเล่มขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยจะมีทั้งหมด17เล่มนะคะท่านแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ทำเสร็จไปแล้ว2เล่มนะคะสั่งได้มีอยู่2เล่มที่ทำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ทำเข้าเล่มเองนะคะถ้าบูชาธรรมก็เล่มละ600บาทนะคะค่าจัดส่งก็40บาทพวกเราทุกคนนะคะทีมศาสนาทายาทนะทายาทแห่งธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุกุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานะคะสืบทอดคำสอนของพระศาสดาที่ได้ร่วมบูชาธรรมนะคะช่วยกันสนับสนุนในตรงนี้ถ้าหากว่าหนังสือเนี่ยได้เข้าโรงพิมพ์แล้วราคาก็จะลดลงอีกนะคะเดี๋ยวทางพวกเรานะคะทีมศาสนทายาทก็จะได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีนึงนะคะเผื่อท่านจะได้ร่วมกันสนับสนุนกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระศาสดากันนะคะเป็นทายาทแห่งธรรมเหมือนกันในทุกๆวันก็ได้มีโอกาสได้มาช่วยกันสืบทอดแล้วก็เผยแผ่คำสอนของพระศาสดาก็เบอร์โทรติดต่ออย่างที่คุณครูพี่เพียงตาได้ลงไว้นะคะ0897848123นะคะที่ศูนย์ของเราก็อยู่ใกล้ๆกับอบต.หนองพราวงายนะคะ 2/3 หมู่4ตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าท่านใดเดี๋ยวเมื่ออะไรเรียบร้อยดีแล้วท่านก็จะได้มาใช้สถานที่กันนะคะมาปีกวิเวกมาปฏิบัติธรรมกันนะคะเนี่ยอยู่ที่เรือนว่างนี้นะคะให้ได้ชมบรรยากาศเรือนว่างในทุกๆวันนะคะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศเรือนว่างนะคะตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่นะคะนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็มีลมเย็นๆนะคะมีกอไผ่มีต้นไม้นะคะร่มรื่นค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะเป็นไงคะหน้าปีกวิเวกไหมคะเดี๋ยวจะขออัญเชิญพระสูตรนะคะอัญเชิญพระสูตรที่พระศาสดาพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับท่านพระอานนท์นะคะอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเรื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราสาธุค่ะนักเรียนคุณครูบุรีนะคะทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันสาธยายแล้วก็ทรงจำพระพุทธพจน์นะคะคำสอนของพระศาสดาก็ชื่อว่าช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้ทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังนะคะยิ่งคำของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะท่านก็นะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปอ่านนำไปถ่ายทอดไปเผยแผ่แบบนี้ได้นะคะกันเนี่ยไลฟ์สดให้ทุกคนได้ยินได้ฟังได้เห็นช่วยกันนะคะใครๆก็อ่านได้ค่ะคำพูดของพระพุทธเจ้าเนาะช่วยกันเผยแผ่
เยอะๆเลยคำของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาเยอะแล้วนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เลยนะคะให้ได้มรรคผลนิพพานกันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะ